ฟริตถามเจตนาตั้งวิษณุเพื่ออะไรที่ไม่ควรตั้งทิชิตแต่แรกลั่นนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบการเมืองวันที่28พฤษภาคม2567 15:41 พริตถามเจตนาเศรษฐาตั้งวิษณุเพื่ออะไรย้ำก้าวไกลไม่เห็นด้วยสว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญชี้ไม่ควรตั้งพิชิตตั้งแต่แรกลั่นนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบทางการเมืองเมื่อวันที่28พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานายพฤทธิ์วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานคณะรัฐมนตรีส.ล.ค.โดยนายพฤทธิ์กล่าวว่าตนเพิ่งทราบข่าวยังไม่ได้ดูในรายละเอียดคงต้องไปถามนายเศรษฐาว่าเจตนาในการตั้งเป็นไปเพื่ออะไรจะเป็นเพื่อจุดประสงค์เฉพาะหน้าเพื่อมาช่วยเรื่องคดี42 ว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญหรือตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระยะยาวในการดำเนินงานของรัฐบาลแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามตนคิดว่าไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นรัฐบาลชุดนี้ดึงบุคลากรจากรัฐบาลที่แล้วภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของรัฐบาลชุดนี้นายพฤทธิ์กล่าวว่าจุดยืนของพรรคก้าวไกลต่อเรื่องที่เกิดขึ้นในเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเราชัดเจนว่าในมุมหนึ่งเราตั้งคำถามถึงความเหมาะสมที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีแต่อีกมุมหนึ่งเราไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่สว.เลือกใช้คือยื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมซึ่งเรามองว่าเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมสูงและช่องทางนี้อาจเปิดช่องให้สามารถเอาอำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาตีความประเด็นเรื่องจริยธรรมไปในทางที่มีชอบได้แม้เราไม่เห็นด้วยกับการตั้งนายพิชิตมาเป็นรัฐมนตรีแต่เราก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะเอาศาลรัฐธรรมนูญมาตีความเรื่องจริยธรรมฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือนายกรัฐมนตรีควรจะเลือกที่ไม่ตั้งนายพิชิตตั้งแต่ต้นหรืออย่างน้อยควรแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองนายพฤทธิ์กล่าวเมื่อถามกรณีที่นายกรัฐมนตรีถามคณะกรรมการกฤษฎีกาแค่บางอนุมาตรานั้นนายพฤทธิ์กล่าวว่าจากที่ตนเข้าใจคืออนุมาตราที่นายกรัฐมนตรีถามคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นไม่ใช่อนุมาตราที่สว.ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องของข้อกฎหมายโดยทางอนุมาตราที่สว.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้นเกี่ยวกับ2ประเด็นคือมาตรฐานจริยธรรมและการที่ระบุว่ารัฐมนตรีต้องมีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์พรรคก้าวไกลกังวลกับวิธีการนี้เพราะเป็นการเปิดช่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้ว่าจริยธรรมแปลว่าอะไรคำว่าสุจริตเป็นที่ประจักษ์แปลว่าอะไรและสามารถนำเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งกันและกันได้ดังนั้นถึงแม้เราจะเห็นด้วยถึงความไม่เหมาะสมในการตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีแต่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคือนายเศรษฐาเลือกที่จะไม่ตั้งนายพิชิตตั้งแต่ต้นหรือหากจะมีการเรียกร้องควรจะเป็นการรับผิดชอบทางการเมืองไม่ใช่ใช้กลไกของศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่องจริยธรรมนายพฤทธิ์กล่าว เปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนดวลโดมินิกันวันนี้เวลา 15:00 นกีฬาวันที่28พฤษภาคม2567 13:39 วอลเลย์บอลสาวไทยจะประเดิมสนามพบกับทีมชาติโดมินิกันซึ่งจะลงสนามวันนี้เวลา 15:00 และนี้คือสถิติที่เคยพบกับรวมทุกรายการ
ความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งมีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024หรือ VNL 2024สัปดาห์ที่2ที่เขตปกครองพิเศษมาเก๊าช่วงวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายน2567อย่างไรก็ตามจากผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในสัปดาห์แรกที่ผ่านมาที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลพ่ายรวด4นัดยังไม่มีคะแนนรั้งอันดับ15ของตารางคะแนนจาก16ชาติที่เข้าร่วมแข่งขันโดยมีโปรแกรมประเดิมสนามพบกับทีมชาติโดมินิกันวันนี้เวลา15นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD สำหรับสถิติการเจอกันระหว่างทีมสาวไทยพบโดมินิกัน6นัดหลังสุดปรากฏว่าลูกยางสาวไทยคว้าชัยได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นในครั้งล่าสุดที่เจอกันในศึกชิงแชมป์โลก2022เมื่อวันที่1ตุลาคม2022ซึ่งไทยชนะโดมินิกัน 3-2 เซต 31-29 16-25 21-25 25-22 15-11 ส่วน5นัดที่เหลือเป็นทางทีมสาวไทยพ่ายให้กับโดมินิกันทั้งหมดประกอบด้วยเนชั่นลีก2022เมื่อวันที่30มิถุนายน2022ไทยแพ้โดมินิกัน 1-3 เซต 25-22 23-25 23-25 21-25 เนชั่นลีก2021เมื่อวันที่8มิถุนายน2021ไทยแพ้โดมินิกัน 0-3 เซต 16-25 17-25 23-25 วอลเลย์บอลสาวไทยลัดฟ้าถึงมาเก๊าแฟนแห่ต้อนรับถึงสนามบินสาวไทยออกเดินทางสู่มาเก๊าลุยศึกเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่2โคชยรับเพียวยังไม่ฟิตเต็มร้อยไม่เข็นลงสนามทุกนัดเนชั่นลีก2019เมื่อวันที่5มิถุนายน2019ไทยแพ้โดมินิกัน 2-3 เซต 29-31 25-13 28-30 25-20 14-16เนชั่นลีก2018เมื่อวันที่29พฤษภาคม2018ไทยแพ้โดมินิกัน 0-3 เซต 21-25 22-25 20-25 และเวิลด์กรังปรี2017เมื่อวันที่21กรกฎาคม2017ไทยแพ้โดมินิกัน 2-3 เซต 25-1721-25 26-24 21-25 7-15